ีผมก็ฝืนธาตุฝืนขันมาหาหมู่เพื่อนซึ่งวันนี้ก็รู้สึกเพลียมากมันอ่อนไปหมดในสรรพางร่างกายฉะนั้นขอทุกท่านจงตั้งใจในการปฏิบัติความมุ่งมั่นในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วทั้งเหตุทั้งผลอย่าให้เสื่อมคลายลงไปได้จากความมุ่งมั่นได้เสื่อมลงไปมากน้อยก็เท่ากับความเพียรนั้นเสื่อมลงไปด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์แก่การก้าวเดินย่อมอ่อนกำลังลงไปโดยลำดับกำลังใจจึงเป็นของสำคัญมากในภาคปฏิบัติถ้ากำลังใจไม่มีก็ทำไปสุ่มสี่สุ่มห้าทำอะไรก็ไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์พอที่จะยึดให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้เกี่ยวข้องได้เรียกว่าหลักลอยเพราะหัวใจลอยใจไม่เป็นหลักตั้งไม่อยู่นี่สำคัญมากในผู้ปฏิบัติทั้งหลายเราจึงค่อยอ่อนลงไปอ่อนลงไปเสื่อมคลายลงไปเรื่อยๆก็เพราะหลักใจไม่มีส่วนกิเลสมันไม่ได้อ่อนกำลังเหมือนการบึกบืนในธรรมทั้งหลายมันมีกำลังเต็มตัวของมันอยู่ตลอดความอ่อนแอในธรรมทั้งหลายแสดงตัวขึ้นมากน้อยเพียงไรกำลังของธรรมก็ยิ่งแสดงตัวขึ้นมากน้อยเพียงนั้นทางหนึ่งลดลงทางหนึ่งต้องขึ้นเป็นอย่างนี้ในภาคปฏิบัติสำหรับที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์เป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความตะเกียกตะกายความอดความทนเป็นสำคัญมากสุดท้ายก็ไม่หนีจากหลักใจและความมุ่งมั่นไปได้อันนี้เป็นหลักสำคัญมากจึงขอให้ทุกท่านจำมาไว้อย่าได้ลืมเนี่ยธรรมจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้เป็นสาเหตุเพราะเป็นหลักอันสำคัญที่จะบึกบืนไปได้ทุกแง่ทุกมุมในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ควรจะได้จะถึงจะต้องเกิดขึ้นเป็นขึ้นในจุดนี้แน่นอนครูบาอาจารย์ก็ยิ่งร่วงโรยไปร่วงโรยไปหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้การศึกษาเราเรียนมาไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้ประมาทอันนั้นเป็นภาคความจำเรียนมากไปเรียนไปมากน้อยก็ความสงสัยก็คืบคลานไปตามลุกลามไปตามสิ่งที่เราเรียนเรารู้เราเห็นตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ความสงสัยนี่มันขัดมันแย้งกับหลักธรรมซึ่งเป็นของจริงไปโดยลำดับลำดาพูดถึงเรื่องบาปซึ่งเป็นของมีของจริงมาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะเป็นของจริงลบไม่สูญกิเลสมันก็ตั้งข้ออย่างน้อยมันก็ตั้งแง่สงสัยเข้าไปในบาปนั้นจนได้ว่ามีหรือไม่มีลังเลนะมากกว่านั้นมันก็ลบล้างไปเลยว่าบาปไม่มีแต่บุญก็แบบเดียวกันสงสัยว่าทำบุญนี่จะเป็นบุญหรือไม่ได้บุญหรือไม่นะบุญมีหรือไม่มีนะนั่นนี่แหละเราเรียนบุญ
กิเลสแทรกขึ้นในการจดจำของเราเพราะเราจำได้เฉยๆเราจะไม่เห็นตัวจริงกิเลสจึงแทรกได้ง่ายแทรกได้ง่ายเรียนเรื่องบาปกิเลสก็แทรกเข้าในบาปว่ามีหรือไม่มีแล้วก็ว่าสุดท้ายก็ว่าบาปไม่มีนะบุญมีหรือไม่มีสุดท้ายก็บุญไม่มีนั่นคือกิเลสได้ที่แล้วเนี่ยลงจุดที่ว่าบุญไม่มีแล้วกำลังเป็นอย่างไรบ้างที่จะสอดแสวงในการละบาปบำเพ็ญบุญย่อมอ่อนลงด้วยกันละบาปก็ต้องอ่อนบำเพ็ญบุญกุศลก็ต้องอ่อนนะแยกไปลงไปทางนรกมีหรือไม่มีเนี่ยเราเรียนในตำราท่านบอกตามความจริงตามสิ่งที่มีอยู่นั้นถ้าเป็นสมัยปัจจุบันนี้ก็เรียกว่า 100% ไม่มีคลาดเคลื่อนไปไหนเลยเป็นความจริงอยู่แค่นั้นเรียกว่าลบไม่ศูนย์มันก็แทรกเข้าไปจนได้ว่านรกมีหรือไม่มีเนี่ยสรุปลงแล้วก็มันก็ลบไปซะเลยว่านรกไม่มีนะเมื่อนรกไม่มีก็ต้องเปิดโลกไว้เพื่อทางของกิเลสตัณหาจะได้ก้าวเดินอย่างสะดวกสบายไม่มีอะไรขัดแย้งเลยนะสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีหรือไม่มีนะท่านก็ตั้งแง่เข้าไปเป็นข้อขัดแย้งเข้าไปขัดแย้งเข้าไปในทำนองเดียวกันสุดท้ายมันก็ลบไปได้อย่างสบายเพราะกิเลสมันอยู่ภายในหัวใจธรรมะแม้จะอยู่ภายในหัวใจก็ยังไม่ได้เจอธรรมเป็นแต่เพียงภาคความจำธรรมที่เรียนมาได้มากน้อยเท่านั้นจึงไม่สามารถที่จะถอดถอนกิเลสตัวใดออกได้ด้วยการจดจำมาเพราะสิ่งธรรมชาติเหล่านี้เป็นแบบแกนแผนผังที่จะให้ก้าวเดินตามที่ท่านสอนไว้ด้วยความเชื่อตามที่ท่านแสดงไว้นั้นแต่จิตที่ถูกกิเลสมันหมุนมันขัดมันแย้งก็แทรกเข้าไปในนั้นในความจำนั่นเสียจำว่าธรรมมีอยู่มากน้อยเพียงไรในสภาพทั้งหลายที่ธรรมแสดงไว้นั้นๆมันก็เข้าขัดเข้าแย้งอย่างน้อยตั้งความสงสัยมากกว่านั้นก็ลบไปเลยว่าไม่มีไปเสียนั่นนี่แหละภาคความจำขอให้ทุกท่านจำเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีภาคปฏิบัติเพื่อจับเอาความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นเข้าสู่หัวใจประจักษ์ใจให้เห็นได้อย่างชัดเจนในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมพระพุทธเจ้าทรงทราบธรรมทั้งหลายสภาพทั้งหลายเหล่านี้ด้วยพระทัยประจักษ์ไม่มีอะไรสงสัยแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงตามสิ่งที่มีที่เป็นทั้งหลายอย่างเปิดเผยเพราะการปฏิบัติของพระองค์เองรู้ก็รู้ด้วยภาคปฏิบัตินั่นคือรู้ความจริงผิดกันกับความจำอยู่มากความจำเรียนไปเท่าไหร่จำไปเท่าไหร่ไม่พ้นความสงสัยจะเข้าไปตีให้แหลกไปแหลกไปแม้ที่สุดเรียนจนกระทั่งถึงนิพพานก็ไปตั้งสนามรบในนิพพานนั่นแหละว่านิพพานมีหรือไม่มีและสรุปลงแล้วก็นิพพานไม่มีดังนี้ความจำให้ทุกท่านจำเอาไว้ผมไม่ได้ประมาทธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ไม่ทรงสรรเสริญเพียงการเรียนจดจำได้แล้วสมบูรณ์เพียงเท่านั้นจึงต้องทรงสั่งสอนทางภาคปฏิบัติโดยแสดงไว้ว่าปริยัตินั่นคือการศึกษาเราเรียนภาคจดจำเพื่อเป็นแถวทางเดินแห่งภาคปฏิบัติจะได้ก้าวเดินสะดวกไม่ผิดพลาดนะเมื่อก้าวเดินคือการปฏิบัติได้มากน้อยผลคือปฏิเวทะได้แก่ความรู้ขึ้นประจักษ์ใจของตนเองเริ่มตั้งแต่ความสงบเย็นใจ
ระงับความฟุ้งซ่านลำคาญซึ่งเป็นตัวภัยเสียได้โดยลำดับจิตเข้าสู่ความสงบเพียงเท่านี้ก็เป็นปฏิเวทธรรมขั้นเริ่มแรกแล้วนั่นนี่ละภาคปฏิบัติเมื่อทราบสมาธิมากน้อยภายในตนเองแล้วย่อมจะลงใจเชื่อทำทั้งหลายเป็นลำดับสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงประจักษ์ใจเท่าไหร่ยิ่งเชื่อในความจริงของตนที่ได้เป็นขึ้นแล้วภายในจิตใจของเราเองจากภาคปริยัติที่ท่านชี้เข้ามาสู่ใจของเราว่าสมาธิตรงทำอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นคือภาคปฏิบัติเราก็มาปฏิบัติตามนั้นแล้วปรากฏเป็นผลขึ้นมาเป็นความสงบเย็นใจมากน้อยนี่เป็นความประจักษ์แล้วว่าสมาธิเป็นอย่างไรความจำนั้นเป็นสัญญาอารมณ์ความจริงนี้เป็นตัวจริงสมาธิก็ประจักษ์กับหัวใจพร้อมทั้งเราเป็นเจ้าของของสมาธิได้ครองสมาธิด้วยภาคปฏิบัติของเราด้วยนี่ไม่ว่าสมาธิขั้นใดภูมิใดจะปรากฏขึ้นจากภาคปฏิบัติและประจักษ์กับใจของเราแล้วหายสงสัยไปโดยลำดับความจำทั้งหลายที่เราเรียนมานั้นก็จะวิ่งเข้าสู่ความจริงนี้ด้วยกันยอมรับกันที่ว่าสงสัยอย่างนั้นอย่างนี้สงสัยบาปสงสัยบุญจนกระทั่งนรกสวรรค์จะเริ่มไหลเข้ามาสู่จุดนี้จุดแห่งความจริงเริ่มแต่สมาธิไปจะเริ่มเชื่อในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วเป็นลำดาไปคือก้าวถึงขั้นปัญญาที่ท่านว่าปัญญาคือความเฉลียวฉลาดปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารสังขารคืออะไรเนี่ยสังขารเบื้องต้นก็คือสังขารธรรมที่มันปรุงขึ้นภายในจิตใจของเรานี่ปรุงดีปรุงชั่วปรุงอะไรก็ตามเรียกว่าสังขารแยกออกไปข้างนอกสังขารภายนอกมันก็เข้าใจไปตามๆกันนี้แล้วรวมผลประโยชน์ที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกพิจารณาภายนอกด้วยปัญญานั้นเข้ามาสู่สังขารภายในให้เห็นประจักษ์กับใจของตนนะนี่เรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสสมาธิเป็นเครื่องตีตะล่อมกิเลสให้เข้ามาสู่จุดรวมก็เห็นได้ชัดภายในจิตใจด้วยภาคปฏิบัตินี่เรียกว่าภาคความจริงปัญญาพิจารณาพี่คลายสิ่งทั้งหลายที่กิเลสเข้าไปแทรกไปสิงอยู่ทุกแห่งทุกหนภายในร่างกายของเหล่านี้ไม่มีเว้นแม้นิดเดียวก็เริ่มเข้าใจไปด้วยการพี่คลายดูถ้ามันรักนี่ก็แยกพี่คลายดูเรื่องความรักมันรักอะไรเนี่ยนี่เรียกว่าปัญญารักสวยรักงามรักหญิงรักชายรักตรงไหนมันนั่นนี่เรียกว่าปัญญาสิ่งที่รักนั่นมันคืออะไรนี่ปัญญาคลี่คลายก็ไปหาความจริงเพราะคำว่ารักนี้มันขึ้นได้ทุกแง่ทุกมุมของกิเลสเพราะกิเลสนี้ไม่มีเหตุมีผลอันใดแหละมันจะบังคับให้รักทีเดียวเลยยิงกับปลอมมันไม่สนใจเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายที่มีกิเลสฝังใจอยู่แล้วจึงเชื่อสิ่งที่จอมปลอมมากยิ่งกว่าความจริงความจริงนี้ต้องได้พิสูจน์ซะก่อนส่วนกิเลสเนี่ยไม่ว่าใครจะไปพิสูจน์ถ้าไม่เคยพิสูจน์กิเลสไม่พาพิสูจน์ให้รู้เหตุรู้ผลที่ไปรักนั้นมันไปรักยังไงต่อไงไปเกลียดไปชังไปโกรธถึงกับการทำลายกันให้พินาศชิบหายป่นปี้ไปหมดนั้นมันเพราะอะไรนี่กิเลสไม่ได้ว่ามันไม่ได้พาวินิจฉัยไถ่ครวญเหมือนกับด้านของธรรมด้านของปัญญาคือปัญญาธรรมส่วนที่จะแก้มันนี้ต้องได้แยกได้แยะตามหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มตั้งแต่คำว่ารักนะมันรักอะไรเนี่ยดูสิ่งที่กิเลสพาให้รักนั้นน่ะมันคืออะไรแยกแยะดูถ้าสมมติว่ารักหญิงรักชายก็ดูในตัวรูปหญิงรูปชายนั้นมันมีอะไรอยู่ในนั้นที่น่ารักนั่นปัญญาให้ท่านทั้งหลายยึดไว้เป็นหลักเพื่อไปคลี่คลายขยายออกโดยลำพังตนเองนั่นแลจะเป็นสิ่งที่พิสดารกว้างขวางและประจักษ์ใจมากขึ้นโดยลำดับยิ่งกว่าครูอาจารย์แนะนำสั่งสอน
นี่พูดตั้งแต่เงื่อนต้นให้ทราบที่คลายออกดูแล้วดูเล่าดูไม่หยุดไม่ถอยถือเป็นหน้าที่การงานของเราที่จะดูที่จะคลี่คลายให้ทราบความจริงของมันว่ามันรักอะไรดูไปตรงไหนดูหนังก็สักแต่ว่าหนังมีอยู่ทั่วไปหนังเขาหนังเราหนังสัตว์หนังบุคคลแม้ที่สุดหนังรองเท้าเหยียบย่ำไปมาอยู่มันก็เป็นหนังไงแล้วมันน่ารักที่ตรงไหนใครเป็นคนไปรักไปเสกสรรปั้นยออะไรพาให้เสกสรรปั้นยอสิ่งนั้นนั่นเรื่องของปัญญาต้องแทรกต้องซ้อนเข้าไปอย่างนั้นหลายครั้งหลายหนถือเป็นหน้าที่การงานของตนเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยวิธีการพิจารณาอย่างนี้จิตของเราก็ย่อมจะมีความเข้าใจไปโดยลำดับลำดาใครเปิดไฟอะไรให้มันจานเมื่อปัญญาได้คลี่คลายอยู่อย่างนี้แล้วความจริงทั้งหลายที่กิเลสปิดบังให้ลี้ลับเอาไว้นั้นจะค่อยเปิดเผยขึ้นมาด้วยอุบายวิธีการของปัญญาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งรู้ชัดตามเป็นความเป็นจริงของมันท่านจึงสอนเรื่องอสุภะอสุภังซึ่งเป็นคู่กับราคะตัณหามันรักอันนี้แยกแยะออกดูจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายหาความสวยงามสะอาดสะอ้านอะไรไม่ได้เลยในร่างกายทั้งส่วนนอกส่วนในหมดทั้งร่างอันนี้เป็นกองอสุภะอสุภังเรียกว่าเป็นป่าช้าผีดิบทั้งหมดมันโง่หรือฉลาดเราผู้เป็นนักปฏิบัติจึงต้องไปหลงรักในป่าช้าผีดิบนี่ถ้าไม่ปฏิบัติเป็นแบบโลกโลกเขาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนี่เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อจะคลี่คลายให้เห็นความจริงทำไมมันจริงไม่คลี่คลายทำไมจริงไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่เปิดเผยอยู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของตนไม่ได้ลี้ลับเหมือนกิเลสตัวมันเสกสรรปั้นหย่ออันนี้ตัวนี้มันลี้ลับอยู่ภายในมันไม่ให้รู้นี่พูดถึงเรื่องปัญญาเมื่อพิจารณาชัดเข้าไปเท่าไรชัดเข้าไปเท่าไรเรื่องอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นความรักทั้งหลายนั้นค่อยถอนตัวเข้ามาเนี่ยถอนเข้ามาเองอันนี้ก็เป็นปฏิเวทะโดยลำดับลำดาไม่ใช่คำว่าปฏิเวทธรรมจะรู้แจ้งแทงทะลุไปทีเดียวอย่างนั้นแต่จะค่อยรู้ไปโดยลำดับลำดาอย่างนี้สำหรับพวกทันทาปัญญาเหมือนอย่างพวกเราท่านต้องรู้ไปแบบนั้นนอกจากคิปาปัญญานั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งเอาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมาเทียบเคียงกันไม่ได้นี่การพิจารณาเมื่อปัญญาได้คลี่คลายเห็นตามหลักความจริงของมันแล้วย่อมถอนตัวเข้ามาปัญญานั้นย่อมฟิตตัวขึ้นไปเรื่อยๆเกิดความฉลาดคล่องแคล่วว่องไวเฉียบแหลมนั่นนี่ก็ประจักษ์ภายในจิตใจของเราไม่ได้ประจักษ์ที่ไหนนี่แหละปัญญาความจริงเป็นอย่างนี้ปัญญาความจำท่านบอกไว้แล้วว่ารู้พิจารณารู้เท่าในกองสังขารนี่ก็กองสังขารอันหนึ่งร่างกายของเหล่านี้ย้อนเข้ามาในภาคปฏิบัติพิจารณาคลี่คลายดูกองสังขารอันนี้นอกจากนั้นแล้วยังย่นเข้าไปย้อนเข้าไปหาสังขารภายในที่มันปรุงมันแต่งสังขารประเภทนั้นเป็นสังขารสมุทัยกิเลสผลักดันออกมาให้ปรุงให้แต่งให้สำคัญมั่นหมายล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสเป็นผู้ผลักดันออกมาให้มาเสกสรรปัญญาในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามนี่ว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของกิรังถาวรไปเสียหมดนี่เมื่อปัญญาได้อย่างเข้าไปย่อมลบล้างสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายที่มันกิเลสเสกสรรปัญญาออกมาจากสังขารรู้เท่าทั้งสังขารด้วยรู้เท่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสังขารนี้ด้วยนะคำรู้เท่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสังขารคือกิเลสมันจะรู้เท่าไปโดยลำดับในขณะพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวกับรูปอะไรแบบเป็นต้นนี้จะจ้นเข้าไปรูปอย่างสังขารตัวเองก่อนยังไม่รู้ฉากหลังของสิ่งที่หนุนออกมาก็ตามแต่ยังไงก็จะต้องตามเข้าไปจนได้แต่ในขณะนี้ยังไม่ถึงการเวลาถึงกำลังวังชาที่ควรจะย้อนเข้าไปสู่รากฐานของมันว่าคืออะไรเป็นเครื่องหนุนออกมานะนี่ก็เรียกว่าปัญญาฟังสิปัญญาคือความรู้เท่าในกองสังขารนี่แหละสังขารภายนอกได้แก่ร่างกายของเราของเขาร่างกายของหญิงของชายนี่ก็เป็นสังขารประเภทหนึ่งปัญญาพิจารณาให้รู้เท่าในกองสังขารนี่
กะก่อนที่จะรู้เท่าต้องพิจารณาคลี่คลายดูให้หายสงสัยเสียก่อนแล้วก็รู้รอบขอบคิดย่นเข้าไปกระทั่งสังขารภายในที่มันมาปรุงมาแต่งว่าเป็นของสวยของงามมันออกมาจากอะไรมันก็จะวิ่งเข้าไปถึงฉากหลังของมันนี่เรียกว่าปัญญาเมื่อมันประจักษ์กับภายในใจของตัวเองแล้วทำไมมันจะไม่เป็นของจริงเต็มส่วนเชื่อได้เต็มหัวใจล่ะต้องเชื่อได้เต็มหัวใจเป็นลำดับลำดานี่คือภาคปฏิบัติเชื่อตัวเองได้ภาคความจำเชื่อไม่ได้ต้องเอามาให้เป็นแบบแผนผังเป็นทางก้าวเดินของทางภาคปฏิบัติท่านว่าอย่างไรก็ให้ก้าวเดินตามนั้นมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นทางเดินอันสำคัญของภาคปฏิบัติพิจารณาเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาขั้นนี้เป็นอย่างนี้นี่ขั้นพิจารณาละเอียดเข้าไปปัญญาขั้นสังขารคือรูปกายเหล่านี้จะกระจ่างแจ้งขึ้นไปเมื่อกระจ่างแจ้งขึ้นไปแล้วสังขารทั้งหลายเหล่านี้ก็หมดความหมายไปเพราะความรู้เท่าทันจะทุกสิ่งทุกอย่างทุกอาการของร่างกายนี่ท่านเรียกว่าท่านนี่ผ่านกองรูปคือร่างกายเนี่ยมันรักสวยรักงามพิจารณาโดยทางปัญญาไม่ละไม่ถอนด้วยอสุภะอสุพังแล้วก็ทุกขังอนัตตาแทรกกันไปด้วยแทรกกันไปด้วยจนรู้ตลอดทั่วถึงแล้วใครจะบังคับให้หยุดก็ไม่หยุดนี่คือความเชื่อตัวเองใครจะมาบังคับให้หยุดไม่หยุดนี่จึงเรียกว่ารู้ทั้งหยุดเรียกว่ารู้ได้ยังไงนั่นก็เป็นรู้ด้วยความจำถ้ารู้ด้วยความจริงแล้วรู้รอบขอบคิดเต็มที่แล้วบังคับให้หยุดก็มาหยุดถอนตัวเข้ามาตันตินี่ก็เชื่อตัวเองได้ว่าอิ่มแล้วนั่นในการพิจารณาสิ่งนี้จะให้พิจารณาอย่างไรต่อไปอีกกองรูปอันนี้นะเมื่อมันเห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วปล่อยวางพร้อมแล้วถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันนี้เข้ามาแล้วจะให้พิจารณาอย่างไรอีกนั่นนี่จึงเรียกว่าปัจจกสิทธิหรือสันทิฏฐิโกเป็นขั้นๆไปแห่งธรรมที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกนี่คือภาคปฏิบัติพิจารณาดูแจ้งเห็นชัดนี่เข้าไปโดยลำดับเมื่อมันหมดปัญหาในสิ่งนี้แล้วจิตปัญญานั่นจะเป็นเหมือนไฟอาการแห่งธรรมทั้งหลายที่ควรจะพิจารณาในภาคต่อไปถ้าพูดถึงในร่างกายของเรานี้ก็มีกองรูปกองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อกองรูปมันหมดปัญหาไปแล้วมันจะต้องหมุนเข้าไปหากองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเป็นเชื้อไฟจิตใจจะหมุนติ้วเข้าไปตรงนั้นนี่ปัญญาประเภทหนึ่งนี่ก็รู้จักชัดเจนในหัวใจของเจ้าของว่าปัญญาขั้นนี้ควรแก่การพิจารณาในสภาวะธรรมเช่นไรเนี่ยมันก็รู้ไปเองสมมติว่าเชื้อไฟประเภทที่หยาบนี่มันเผาไหม้ไปหมดแล้วอันไหนที่ยังละเอียดที่ยังไม่เลยเผาไหม้มันยังเป็นเชื้อไฟอยู่ไฟจะติดตามลุกลามไปตามนั้นโดยลำดับลำดาและการแสดงเปลวของมันก็อ่อนลงเพราะเชื้อไฟละเอียดนะเชื้อไฟหยาบก็ต้องแสดงเปลวขึ้นมากเหมือนอย่างการพิจารณาร่างกายนี่ปัญญาไม่ต้องมีใครบอกเรื่องผาดโผนโจรทยานนี้ไม่มีอะไรเกินพิจารณาเรื่องร่างกายที่เกี่ยวกับราคะตัณหาเรียกว่ารุนแรงมากหากเป็นธรรมชาติของปัญญาเองและเราก็รู้เราจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะความเหมาะสมนี่เต็มหัวใจแล้วประจักษ์กับตัวเองแล้วจะต้องว่าจะต้องพิจารณาอย่างนี้นั่นนี่เรื่องของภาคปฏิบัติมันเห็นชัดๆอย่างนั้นนี่นะแล้วเมื่อรู้รอบขอบชิดหมดแล้วปัญญาประเภทอันนี้ก็หมดปัญหาไปเองโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเนี่ยเหมือนกับว่าไฟเชื้อไฟประเภทนี้มันไหม้เป็นเท่าเป็นฐานแล้วเปลวมันก็หมดปัญหาไปเองเปลวไฟแล้วก็ลุกลามในเชื้อไฟที่ละเอียดเข้าไปกว่านี้แล้วก็โดยลำดับลำดาค่อยเผาค่อยไหม้กันเข้าไปนี่เกี่ยวกับเรื่องพวกนามธรรมปัญญาขั้นพิจารณานามธรรมจะไม่ผาดโผนโจรทยานแต่ความเฉียบความแหลมแหลมเข้าไปโดยลำดับคมเข้าไปโดยลำดับคล่องตัวเข้าไปโดยลำดับเหมือนน้ำซับน้ำซึมพิจารณาเข้าไปตามเข้าไปสังขารที่นี่แหละที่เป็นเหตุที่จะทำให้รู้ว่าเครื่องหนุนของสังขารออกมาจนเป็นสมุทัยนั้นมันคืออะไรลำพังสังขารจริงๆไม่ได้เป็นสมุทัยเครื่องหนุนของมันพาให้สังขารเป็นสมุทัยสัญญาเป็นสมุทัยเนี่ยต
าก็เป็นกิเลสหูจมูกลิ้นกายมันเป็นกิเลสเพราะตัวข้างในมันเป็นกิเลสหนุนสิ่งเหล่านี้ออกมาให้เป็นกิเลสโดยหลักธรรมชาติแล้วตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้เป็นกิเลสแต่เมื่อมันมีเชื้ออยู่หนุนอันนี้ออกมาอันนี้ก็เลยกลายเป็นกิเลสกิเลสประตามกันเพราะฉะนั้นเรื่องสังขารวิญญาณหรือเวทนาอะไรเหล่านี้มันจึงเป็นกิเลสประตามตามกันเพราะส่วนละเอียดภายในที่มันหนุนออกมามันเป็นตัวกิเลสเต็ม 100% อยู่แล้วหนุนออกมาทีนี้ปัญญาก็ค่อยสอดแทรกเข้าไปตามเข้าไปมันปรุงเรื่องอะไรมันไม่ได้พูดมากมันไม่ได้พิจารณามากนะเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วอะไรปรุงขึ้นแป๊บมันจะรู้ของมันทันทีนี่คือหลักธรรมชาติของภาคปฏิบัติที่รู้ที่เห็นเกิดขึ้นจากตัวเองไม่มีใครสอนท่านเรียกว่าเป็นสันติโกหากพอเหมาะพอดีกับปัญญาขั้นนี้ควรจะพิจารณาสังขารหรือสัญญาในอาการทั้งหลาย4ประเภทได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะหมุนกันอยู่ในแถวนั้นให้พอเหมาะพอดีนะเรื่องรูปเมื่อมันหมดปัญหาไปแล้วมันไม่พิจารณาก็รู้ว่าอิ่มนั่นยิ่งเรียกว่าปัญญาเลยแล้วเมื่อเป็นขึ้นมาเช่นนี้ชัดหมายในเจ้าของนี่ภาคปฏิบัติปฏิเวทะรู้เป็นลำดับลำดาไปอย่างนี้เห็นผลประจักษ์ส่วนใดที่พอแล้วก็รู้นี่เรียกว่าปฏิเวทะพิจารณาเข้าไปจนในสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องวิ่งเข้าไปหาอุโมงค์ใหญ่คืออวิชชาโดยจะแยกไปไหนไม่ได้เพราะธรรมชาตินั้นส่งออกมาทางนี้ก็ตามกระแสนั้นเข้าไปตามกระแสเข้าไปตามกระแสสัญญาก็ออกมาจากอวิชชาที่จะต้องไปจำให้เป็นกิเลสตัณหาขึ้นมาสังขารก็ออกมาจากอวิชชามันตามมันต้อนกันอยู่นั่นเมื่อยังไม่เสร็จไม่สิ้นมันจะต้องซ้ำๆซากๆพิจารณาเอานั้นเป็นหินรับปัญญาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเวทนาสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นมันจะพิจารณาของมันตลอดเข้าไปถึงตัวเนี่ยสัญญาเกิดขึ้นมิ้นสังขารเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องอะไรมันจะหมุนตามเข้าไปจนกระทั่งถึงอวิชชานั่นตั้งสิเมื่อมันรวมตัวเข้าไปแล้วไล่ไปนอกข้างในมันก็ไม่ไปแล้วก่อนการพิจารณานี่ในเรื่องของอสุภะอสุพังเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับกามราคะนี่มันผ่าโผล่ตนทะยานกว้างขวางมากที่สุดเลยก็คือปัญญาขั้นนี้จะต้องวิ่งไปทั่วเขตดินแดนน่ะเวลามันพอตัวของมันแล้วมันก็หดย่นเข้าไปจนกระทั่งไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็มีจุดเพียงเท่านี้ที่แสดงออกมาเอาโลกกว้างแสนกว้างมันมีอะไรที่เป็นข้าศึกอยู่เวลานี้ดินน้ำลมไฟไม่เห็นมีอะไรเป็นข้าศึกดินฟ้าอากาศไม่เห็นมีอะไรเป็นข้าศึกสิ่งที่เป็นข้าศึกและรบกวนอยู่ตลอดเวลานี่มันคืออะไรมันก็เด่นอยู่ด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรเด่นปรากฏภายในจิตใจสัมผัสจิตใจก็มีอันนี้มันก็พิจารณาอันนี้สินั่นพิจารณาเข้าไปจนถึงขั้นละเอียดมันพ้นไม่ได้พ้นปัญญาขั้นนี้แต่ลงถึงขั้นนี้แล้วเราก็ไม่อยากจะพูดมันเป็นการอาจเอื้อมก็คือในขั้นพุทธกาลท่านมหาสติมหาปัญญาแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ตามภาคปฏิบัติพวกเราเหมือนอึ่งอ่างก็ว่าปัญญาอัตโนมัติสติอัตโนมัติเท่านั้นพอแล้วครอบไปหมดแล้วนี่ถึงขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าความเพียรจะอ่อนกำลังสติปัญญาจะอ่อนกำลังให้กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้เหมือนตั้งแต่ก่อนไม่มีมีแต่ความก้าวหน้ามีแต่ความอาจฐานชันชัยมีแต่ความมุ่งความหวังมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะให้หลุดให้พ้นหนุนตลอดเวลานี่กำลังของธรรมอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความเพียรของท่านผู้ก้าวเข้าสู่ตั้งแต่ขั้นอสุภะอสุพังแจ่มแจ้งชัดเจนไปแล้วจะไม่มีคำมาถอยหมุนติ้วเลยตั้งแต่ขั้นอสุภะอสุพังราคะตัณหานี่ไปปัญญาอัตโนมัติเกิดตั้งแต่นี้แต่ความผาดโผนโลดเต้นนั้นต่างกันความหยาบความละเอียดของปัญญานั้นต่างกันตามสภาพของสิ่งที่พิจารณาว่ามันหยาบละเอียดอะไรต่างกันอย่างไรบ้างนะแล้วจิตปัญญาจะต้องก้าวไปตามนั้นก้าวไปตามนั้นแล้วสุดท้ายก็ตีลงไปนั่นแหละลงไปไหนก็ลงไปขันนั่นนี่แหละเพราะกิเลสมันอยู่ในนี้มันไม่ได้อยู่กับทวีปไหนเนี่ยไม่อยู่กับดินฟ้าอากาศจักรวาลไหนนะอยู่ที่ตรงหัวใจเรานี้แต่มันยังไม่รู้กันมันก็ตีแผ่ไปเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกิเลสไปหมดทั่วแดนโลกธาตุสวรรค์มรรคผลนิพพานก็ทั่วแดนโลกธาตุกว้างขวางไปจนหาที่สุดยุติไม่ได้เลยเคว้งคว้างไปหมดผู้จะพิจารณาเลยหาอะไรยึดไม่ได้นั่นเมื่อมันถึงขั้นที่ควรยึดได้แล้วเป็นอย่างที่อธิบายเวลานี้หดเข้ามาย่นเข้ามาสุดท้ายก็มัน
ข้าศึกจริงๆมันอยู่ที่ไหนมันก็เห็นประจักษ์อยู่ภายในจิตใจมันก็ตามต้อนกันอยู่ในนั้นตามต้อนกันอยู่นั้นแยบออกมาจากไหนเรื่องอะไรส่วนสังขารปรุงแป๊บดับพร้อมปรุงแป๊บดับพร้อมนั่นสัญญาหมายไปที่ไหนดับพร้อมก็ดับลงไปตรงนั้นดับลงไปตรงนั้นสติปัญญาก็ตามต้อนเข้าไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนก็เข้าถึงจุดนั่นเพราะอวิชชานั้นถูกตัดหมดแล้วทางเดินของอวิชชาแต่ก่อนมันกว้างขวางมากตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันแผ่ถึงแดนโลกทั่วแดนโลกธาตุยังตาของเราเท่านี้เนี่ยมันแผ่ไปทั่วแดนโลกธาตุหูแผ่ไปทั่วแดนโลกธาตุเพราะกิเลสพาแผ่เมื่อเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาตีต้อนเข้ามาต้อนเข้ามาจนกระทั่งถึงร่างกายของเราชัดเจนลงไปปล่อยอันนี้ลงไปแล้วย่นเข้ามาทีนี้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีความหมายละเห็นก็สักแต่ว่าเห็นมันรู้ผู้ที่ไปปรุงนี้ซะก่อนแล้วเนี่ยพอมองเห็นว่าเป็นหญิงเป็นชายแยบออกมานี่รู้แล้วทันแล้วดับแล้วดับแล้วนั่นมันจะเป็นกิเลสตัณหาได้ยังไงเมื่อถึงขั้นมันเป็นมาได้มันเป็นอย่างนั้นมันรู้ทันกันแล้วก็ทั้งถึงส่วนนามธรรมอันละเอียดอย่าสัญญาสังขารวิญญาณที่ปรุงยิบแยบยิบแยบอยู่ภายในจิตใจไม่ได้ไปเอาความหมายอะไรจากข้างนอกแหละมันปล่อยหมดแล้วแต่มันจะทดสอบกันว่ามันเกิดมาจากอะไรข้าศึกจริงๆคืออะไรอยู่ที่ไหนนั่นต่างหากแล้วก็หมุนเข้าไปก็ถึงตัวอวิชชาปัจจยาสังขารานี่เด่นไหมที่นี่มันก็รวมแล้วไม่มีที่ออกแล้วถูกตัดทางไว้หมดตาหูจมูกลิ้นกายตัดเข้าหมดเวทนาลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายในนี้ก็ตัดเข้าไปย่นเข้าไปนี่ก็เข้าอุโมงค์วัตจิตวัตจักนั่นนะที่นี่แล้วปัญญาก็ต้อนเข้าไปพิจารณาเข้าไปละเอียดเท่าไรปัญญาก็ยิ่งละเอียดตามกันไปจนกระทั่งถึงตัวของอวิชชาและพังทลายลงไปทีนี้เป็นยังไงว่างั้นเลยทีนี้สันติโกประกาศป้างขึ้นในวาระสุดท้ายกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุถ้าเราจะว่ากระเทือนก็เป็นอย่างนั้นเอาที่นี่อะไรมาเป็นข้าศึกกิเลสตัวไหนเป็นข้าศึกในหัวใจดวงนี้แล้วในสามแดนโลกธาตุนี้อะไรเป็นข้าศึกต่อเรามีไหมไม่มีมีกิเลสนี้เท่านั้นเมื่อกิเลสดับลงไปแล้วเอาอะไรมามีนั่นท่านเรียกว่าดับทุกข์ท่านดับอย่างนั้นจะไปหาดับดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมที่ไหนไม่มีสิ้นสุดเกิดตายนี่ก็เพราะความหมายของจิตความคิดของจิตความวุ่นของจิตหลงตัวเองให้กิเลสหลอกออกไปทั่วแดนโลกธาตุอันนั้นดีอันนี้ดีจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้เราไม่เห็นตัวมันหนุนออกไปเลยนี่แหละพิจารณาเข้ามาจนกระทั่งถึงตัวหนุนมันอะไรคือตัวหนุนสุดท้ายก็ลงไปหาจุดใหญ่ของมันนี่แหละอวิชชาปัจจยาสร้างขาลาเด่นไหมที่นี่พังลงไปแล้วที่นี่อะไรจะไปว่างยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่จะเทียบไม่มีอะไรที่จะไปฟัดไปเหวี่ยงกันแล้วแล้วจิตที่บริสุทธิ์นั่นเหมือนอะไรไม่ได้เหมือนอะไรในสามแดนโลกธาตุนี้แล้วพูดเราจะพูดออกมาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพียงแต่สักแต่ว่าเป็นเครื่องเทียบเคียงเฉยอย่างว่านิพพานังปรมังสุญญังก็ดีนิพพานังปรมังสุขขังก็ดีมันเป็นความคาดความหมายของเพื่อโลกทั้งหลายที่จะได้ยึดได้เกาะไปเพียงเท่านั้นธรรมชาติของท่านเองท่านไม่ได้คาดได้หมายท่านไม่ได้ไปสมมติไปตั้งมันพอดีทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะพอดียิ่งกว่าความบริสุทธิ์ของใจเรียกว่าพอทุกอย่างแล้วนั่นนั่นแหละท่านพออย่างนั้นเห็นประจักษ์ภายในจิตใจเลยดิแล้วเป็นยังไงจะพูดอะไรมันก็ไม่ถูกถ้ามันเป็นซะอย่างเดียวไม่พูดมันก็ถูกนี่อันนี้สำคัญมากนะพระพุทธเจ้าท่านถึงสงสารโลกสัตว์โลกสงสารอะไรถ้าจะเทียบแล้วโอ้ทุเรศพวกเราก็เหมือนกิมิชาติที่มันลื่นเลิงบันเทิงในมูดในคูดในส้วมในฐานนั่นเองจะเป็นอะไรไปนี่นาสิเห็นไหมมันเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งนั้นไอสัตว์โลกทั้งหลายที่เพลิดเพลินอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเป็นเหมือนมูดเหมือนคูดมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีความอิ่มพอปีนป่ายกันอยู่งั้นเพราะอันนี้พาให้เป็นนะเมื่อ นี้ดับลงไปแล้วอะไรจะมาเป็นอะไรจะมากวนอะไรจะมายุ่งมันมีอะไรยุ่งก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันยิบยับยิบยับเจ็บก็รู้ว่าเจ็บปวดก็รู้ว่าปวดนะเจ็บท้องปวดทิศะจะปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้แต่ธรรมชาตินั้นมันจะทำอะไรให้เป็นอะไรอีกเป็นไปไม่ได้แล้วนั่นหรือว่าต่างอันต่างจริงแล้วเพียงอาศัยธาตุขันนี่อยู่ชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นนี่จึงเรียกว่าเครื่องมือธาตุขันอันนี้เพียงเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้ว
ก็เป็นตัวของตัว 100% เดี๋ยวพอแล้วพอแล้วเมื่อถึงการเวลาที่มันจะไปไม่รอดแล้วเหลือเนี่ยก็ปล่อยเสียฮะอันนาเราอยู่หาความอะไรเสียดายไม่ได้แล้วฮะท่านจึงเรียกว่ารู้จริงเห็นจริงนี่คือภาคปฏิบัตินี่คือปฏิเวทธรรมซึ่งเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเราจะไปหาปฏิเวทธรรมที่ไหนพระพุทธเจ้ากับศาสนธรรมตลอดถึงมรรคผลนิพพานห่างกันที่ไหนลงจุดนี้จุดเดียวนี้เท่านั้นเราจะไปคาดให้เสียเวลาว่าการนั้นสมัยนี้มรรคผลนิพพานมีไม่มีหรืออันตรธานหรือเสื่อมสูญหรือด้อยลงไปอย่างนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสหลอกคนให้ท้อถอยน้อยใจต่างหากความจริงเป็นอย่างนี้นั่นก็เหมือนกันกับน้ำที่จอกแหนปกคลุมหุ้มห่ออยู่นั่นน่ะเปิดออกไปสิเมื่อเปิดออกไปน้ำก็อยู่ใต้จอกแหนนั่นอันนี้ก็กิเลสมันปกคลุมหุ้มห่อกิเลสเป็นเหมือนจอกเหมือนแหนมันปกคลุมหุ้มห่อใจเราอยู่มันก็ทำให้ไม่เห็นน้ำแล้วก็ไม่เห็นมรรคผลนิพพานเพราะว่านิพพานไม่มีบุญกุศลไม่มีอัลบาปไม่มีอะไรมันก็ไปเสีย 108,000 ประการจนหาประมาณไม่ได้ความจริงก็มีเพียงจอกปกคลุมน้ำอยู่นั้นเท่านั้นเองน้ำเป็นน้ำมีอยู่อย่างนั้นจอกเป็นจอกเปิดออกมาแล้วมันก็เห็นน้ำเองนี่กิเลสเป็นกิเลสปกคลุมหุ้มห่อภายในจิตใจเปิดกิเลสออกไปทำไมจะไม่เห็นเริ่มเห็นตั้งแต่ความฟุ้งซ่านก็คือกิเลสเป็นจอกเป็นแนวเพศหนึ่งแล้วเห็นพอเปิดออกไปก็เห็นน้ำก็คือความสงบร่มเย็นของใจที่เรียกว่าสมาธินั่นเปิดออกไปก็เป็นเห็นเรื่องของปัญญาฆ่ากิเลสประเภทต่างๆไปโดยลำดับดับเปิดเข้าไปก็จนกระทั่งเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์คือวิมุตตินิพพานประจักษ์กับหัวใจนั้นเต็มอยู่ภายในนี้ไปหาที่ไหนหามรรคผลนิพพานเราอย่าไปหาอย่าไปคิดให้เสียเวลาากิเลสหลอกมากี่กับกี่กันแล้วให้ฟังให้ถึงใจนะนี่ก็อุตส่าห์มาเทศให้หมู่เพื่อนฟังทางให้ถึงใจไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยข้อขาดก็ขาดไปเลยไม่มีเป็นอังอื่นว่างั้นเลยอันนี้พูดได้อย่างยันเถอะนะพูดให้หมู่เพื่อนได้พิจารณาไม่ท้าไม่ทายเอาความจริงมาพูดเต็มหัวอกการปฏิบัติมามากน้อยเพียงไรได้รับความลำบากลำบนขนาดไหนเล่าให้หมู่เพื่อนฟังหมดผลที่ปรากฏเป็นยังไงก็เล่าให้ฟังหมดแล้วจะให้เล่าว่าไงอีกเรื่องธรรมะพระพุทธเจ้าที่ว่าสวักขาตัวปกตาสมุรู้สวักขาธรรมจัดไปชอบแล้วจัดไปชอบแล้วชอบอย่างนี้ดูสิไม่มีต้นไม่มีปลายมัชฌิมาตลอดเวลาคือเหมาะพอดีทำทุกประเภทเป็นเครื่องทั้งขานกิเลสได้ทุกประเภทถ้าเรานำมาพูดปฏิบัติน่าสงสัยในเรื่องมรรคผลนิพพานและการพูดปฏิบัติยาย่ออ่อนอ่อนกำลังลงไปสิ่งที่เป็นค่าสิเวลานี้มากนะมากจริงๆมองดูแล้วจนแหมรู้สึกอ่อนใจเหมือนกันนะมองไปที่ไหนที่ไหนมีแต่เรื่องของกิเลสตีตลาดลาดเลยทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองคุณเป็นตมเป็นโคลนไปตามกันหมดทีเดียวเพราะกิเลสมันเที่ยวกวนไปหมดหาความสงบร่มเย็นไม่ได้มันตีแผ่ไปหมดเลยหาออกมาค้นคว้าออกมาสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องเสริมกิเลสค้นออกมาหาออกมาสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องระงับดับกิเลสนี่ไม่สนใจกันนี่ที่มันน่าทุเรศเอาจริงๆนะโอ้โหถึงโอ้โหภายในใจนะมันอุทานภายในใจไปที่ไหนตามีหูมีนี่นะทุกสิ่งทุกอย่างมันเครื่องรับมันมีประสบพบเห็นสิ่งใดที่ไหนทำไมมันจะมาวิ่งเข้าสู่ใจใจเป็นนักรู้นักคิดทำไมมันจะไม่คิดไม่อ่านพิจารณาแต่ตองในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตั้งแต่อยู่กับหัวใจของยังพิจารณาฟัดกันซะจนแต่เป็นจะตายนั่นแล้วสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสัมผัสมันทำไมมันจะไม่รู้ทำไมมันจะไม่พิจารณาเพราะมันเกี่ยวโยงกันอยู่นี่ที่ถึงหน้าทุเรศนะศาสนาล่วงมาแล้ว 2,500 ปีนั้นรู้สึกว่าหนาแน่นขึ้นสุดท้ายก็มันจะไม่มีอะไรเหลือแล้วนะสัตว์ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจะมีแต่ตำรับตำราแล้วก็ไล่ต้อนเข้าไปเข้าหีบเข้าตู้ไปหมดเลยนะกิเลสก็ออกเพ่นพ่านเอาเรียนมากเรียนน้อยเรียนตายกิเลสมันหัวเราะทั้งนั้นแหละเรียนจำได้จำได้ถ้ากิเลสถลอกปอกเปิดขึ้นนิดหนึ่งมันก็ไม่ได้ถลอกเพราะไม่สนใจปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสนี่ใช้กิเลสสลับปอกเปิดได้ยังไงเนี่ยสุดท้ายที่เรียนมามากน้อยมันก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสเขาอีกสำคัญมาตนเรียนได้มากแต่ชั้นนั้นชั้นนี้มันก็ไปอีกเนี่ยมันหลายชั้นเลยนะกิเลสนี่นะผมไม่ได้ประมาทผมก็เรียนเหมือนกันเนี่ยแต่ชั้นนี้เป็นอย่างนี้ในหัวใจแต่ชั้นนั้นเป็นอย่างนั้นและชั้นนั้นเป็นอย่างนั้นมันเป็นความสำคัญขึ้นมาเออสยองพองตนอะไรเราก็ไม่รู้เราก็ดีใจกับมันภาคปฏิบัติเท่ที่นี่
ตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปมันพังออกพังออกพังออกมันทำไมจะไม่รู้ที่นี่นั่นแหละที่มันรู้ก็เพราะรู้อย่างที่ว่ามันพังออกไปนั่นสิมันที่มันเคยเป็นอย่างนั้นมันเป็นยังไงมันพังออกไปพังไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือแล้วมีอะไรที่นี่ท่านความสำคัญหมายฉะนั้นเป็นกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นมันรู้ไปหมดเลยว่าแล้วสิ่งหยาบๆเหล่านี้ทำไมมันจะไม่รู้ตาหูจมูกเลี้ยงกายสัมผัสสัมพันธ์กันได้อยู่ชัดๆหยาบๆอย่างนี้มันทำไมจะไม่รู้เรื่องของกิเลสเรื่องของโลกของสารที่มันไม่ตีตลาดอยู่เวลานี้มันมีอะไรอาจทำมีที่ไหนเวลานี้แทบจะไม่มีเหลือหรอกนะมันเป็นหน้าทุเรศโอ้โหโอ้โหล่ะแล้วเป็นยังไงภาคปฏิบัติของพวกเราเนี่ยผู้ปฏิบัติของพวกเราเป็นยังไงเวลานี้หรือกิเลสมันตีตลาดอยู่เหมือนกับโลกทั้งหลายที่เขาไม่ได้สนใจกับอัตธรรมมันเหลือทั้งๆที่เราเป็นผู้สนใจกับอัตธรรมอยู่เวลานี้แล้วมันเป็นยังไงพินิจพิจารณาสิแล้วมันก็ไปแค่นั้นแหละแค่เกิดกับตายแค่กับวุ่นกับวายเท่านั้นจนกระทั่งวันตายไม่มีใครได้รับความสุขอย่าสงสัยว่าคนนั้นจะได้รับความสุขคนนี้จะได้รับความสุขเขาลงกิเลสที่เข้าไปบีบหัวอยู่แล้วนั่นหัวใจอยู่หัวใจนั่นสิความโลภบีบความโกรธบีบความหลงนั้นมันบีบดูแล้วราคะตัณหาบีบมันบีบอยู่นั่นสิ่งเหล่านี้บีบมากน้อยเพียงไรทำให้คนเป็นสุขเหลือบีบมากจนสลบไปล้นว่าไงนั่นมันบีบแล้วอันนี้เมื่ออันนี้บีบหัวใจอยู่ใครจะมาปฏิญาณตนได้รับความสุขความสบายหมดทั้งโลกแดนโลกธาตุนี้ใครว่างั้นเลยเพราะสิ่งนี้เป็นภัยอยู่ในหัวใจแต่แท้บีบหัวใจตลอดเวลาไหนเอาความสุขมาจากไหนเฉพาะจะมาอวดกันเนี่ยนั่นพิจารณามันเห็นอย่างนั้นสิเมื่อสิ่งนี้พังลงไปหมดแล้วไปยังไงทีนี้ไม่ต้องถามหาความสุขเรื่องความสงบเย็นใจไม่ต้องถามหาอะไรฮั่นมันเห็นชัดๆอย่างนั้นสิมันจึงเป็นเครื่องยืนยันกันถ้าตำหนิอันนั้นก็ให้มันเห็นอันนี้เป็นเครื่องพยานสิว่ากิเลสมันตีตลาดเนื้อมันเป็นยังไงตรงนี้มันตีไหมหัวใจที่สิ้นกิเลสแล้วนี่มันตีไหมมันเห็นชัดๆอย่างนั้นสิเมื่อมันเห็นชัดแล้วมันก็เทียบกันได้มันก็พูดได้ตามหลักความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ทำไมมันจะพูดไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นสอนโลกธาตุกระจายไปหมดเป็นยังไงกระเทือนโลกธาตุนั่นเพราะสิ่งนี้มันเกี่ยวโยงกันนี่ในหัวใจของเรามันก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันพังลงไปแล้วมันทำไมมันจะไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่จะควรรู้ควรเห็นทั้งหลายนี่ผมยิ่งแก่ตัวมาเท่าไหร่ยิ่งทำใหถ้าจะพูดเป็นแบบโลกแล้วเป็นกังวลกับหมู่เพื่อนยิ่งตกวิจารณ์กับหมู่กับเพื่อนเป็นอันดับหนึ่งประชาชนทั้งหลายก็เป็นอันดับต่อไปมันอดไม่ได้นะพอมันเห็นอยู่ตลอดเวลานี่ข้าศึกที่มันเหยียบย่ำทำลายสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่คิดไม่ใช่อะไรข้าศึกจะมีมาจากไหนหัวใจที่เต็มไปด้วยกิเลสนั่นแหละคือข้าศึกทำลายตนเองนะแล้วเจ้าของยังไม่รู้เรื่องเลยยังทะเยอทะยานดิ้นรนเพ่นกระโดดโถจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้นี่ถึงจะบืนหน้าจะตายแล้วจนตายด้วยกองทุกข์ก็ยังไม่รู้จะว่าไงมันน่าทุเรศหมายพิจารณาสิเรื่องของโลกเป็นอย่างนี้แล้วจะตื่นไปอะไรนั่งหนามันเคยหลอกโลกมาซะตั้งแล้วกิเลสมันไม่เคยเอาของจริงมาใช้หรอกมันเอาแต่เครื่องหลอกเครื่องหลอนมาใช้เราก็เป็นบ่อยของกิเลสด้วยแล้วก็ยิ่งหมุนติ้วบู่ที่เป็นเฟืองไฟไม่ได้เห็นโทษของมันได้เลยล่ะมันตายที่มาเป่าใครมีความสมหวังหวะในโลกอันนี้เออถ้าลงกิเลสได้บีบหัวแล้วก็ตายด้วยอำนาจแห่งความบีบคั้นของกิเลสนั่นแหละพิจารณาเท่าไหร่มันก็ยิ่งกระจายออกไปกระจายออกไปโอ้เรื่องการเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนที่ใหญ่เป็นประโยชน์แก่โลกนี่นับปันหดเข้ามาหดเข้ามาทุกวันนี้ก็ไม่เทศแล้วแน่แล้วทำไมมันจะไม่มีตกสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันปรากฏอยู่เด่นอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนมีเวลาสงบเมื่อไหร่กิเลสตีตลาดไม่มีเวลาสงบเลยเรื่องทำนอนไม่ตื่นถูกกิเลสตีเหยียบอยู่ตลอดเวลาฮั่นถ้ามันไม่น่าสลดสังเวชว่าไงเปิดออกไปนี่มันจะทำไมมันจะไม่เห็นไม่รู้สิ่งมีอยู่ทำไมจะไม่รู้ถ้ามันเราเลยเปิดใจออกแล้วปิดไม่อยู่ว่างั้นเลยมันจะอยู่ตรงไหนน่ะกิริยาของกิเลสที่แสดงออกมามันตามรู้กันหมดเนี่ยไม่ว่าภายนอกภายในขอให้เปิดนะขอให้ใจมันเปิดนะอันนี้มันใจไม่เปิดนั่นสิหลับอยู่ตลอดเวลาโมหะวิชามันครอบอยู่ทั้งติดตาดีหูดีสิเออหลอกคนตาดีหูดีนี่มันหลอกง่ายที่สุดนะถ้าตาบอดคนชั่วมันไม่ค่อยเห็นก็ไม่ได้หลอกอะไรมากนักหูดีตาดีนี่หลอกได้ง่ายพวกเรานี่มีแต่คนหูดีตาดีแต่ใจมันบอดแล้วสิมันก็หลอกก็สนุกหลอกแล้วสิถ้ายังไม่รู้ยังจะตายทิ้งเปล่าๆเออตายแล้วมันไม่แล้วอีกแล้วนะมันไปเผาอยู่ในนรกอีกดิโถเพราะความทุกข์ความขนองความเอาตามใจตามใจคือตามกิเลสนั่นเองไม่มีอะไรหักห้ามไม่มีเบรกห้ามล้อเลยแล้วมันหมดตัวเลยนะนี่เอาละเป็นที่ของ
พอสมควรเหนื่อยแต่ก็รู้สึกเหนื่อยแล้วพระที่มีข้อวัดปฏิบัติอย่างที่ไปเหล่านั้นเราก็ไม่ว่านะแต่ถ้าไปให้เป็นที่แน่ใจนั่นน่ะองค์ไหนไปให้เป็นที่แน่ใจภายในภายนอกนั่นแหละจะยังศาสนาให้เจริญเพราะเจ้าของไม่เสื่อมเจ้าของมีหลักเกณฑ์ความมีหลักเกณฑ์นี่เป็นสักขีพยานเป็นเครื่องดึงดูดได้เป็นสำคัญมากโดยหลักธรรมชาตินะไม่ใช่มาเสกสรรปัญญาให้เคารพเลื่อมใสนะหากเป็นเองอยู่ในหัวใจของผู้มาเกี่ยวข้องเพราะพูดออกมาพูดออกจากออกมามีถึงแต่ความจริงที่รู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในหัวใจแล้วใครปฏิบัติมาอยู่แล้วอยู่แล้วรู้เห็นมายังไงไงมันเป็นประจักษ์หัวใจไงพูดอะไรมันก็สดสดร้อน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 อะไรนี่มันก็ถึงใจเลยสิเพราะทำของจริงต้องถึงใจสำหรับผู้สอบแสวงหาความจริงมันผิดกับความจำนะเรื่องความจำนี่ไม่ว่าท่านมาเรามันจำได้โดยการแต่จำด้วยมันก็เป็นคำบอกเล่าไปนี่ท่านแสดงว่ายังไงเขาก็อ่านตามนั้นเรียนตามนั้นจดจำตามนั้นมาพูดเจ้าของก็ไม่รู้ไม่เห็นก็เอาเรื่องมาเป็นเหมือนกับว่านิทานมาเล่าเฉยมันก็ไม่ถึงใจความจริงก็ปฏิบัติก็ปฏิบัติจริงๆน่ะก็รู้ที่จริงๆเห็นจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วไงอยู่ในหัวใจนี่หมดแล้วหมดแล้วนั่นที่ถอดออกมาก็สดๆร้อนๆร้อนๆมันทำไมจะไม่ถึงใจล่ะทำของจริงอ่ะของจริงไม่เคยจืดจางแต่ของเรื่องจำมันจางจืดจางความจริงของจริงที่ประจักษ์ในหัวใจไม่มีคำว่าจืดจางนี่แบบข้ามพระพุทธเจ้าและสาวกท่านประกาศพระศาสนาคนตั้งเกิดมาเขาไม่เคยศาสนาเลยทำไมเขาจึงได้ลงเป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้ามากมายก่ายกองเที่ยวเทวูเทวดามันทำไมถึงใจเพราะใจมันเหมือนกันนี่มีภาษาเดียวความรู้มีเหมือนกันความจริงรับได้ด้วยกันเวลาพระพุทธเจ้าไปประกาศศาสนาที่ตรงไหนกลางวานขึ้นเลยดูที่เพียงขณะเดียวเท่านั้นในธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรแสดงไว้เพียงขณะเดียวเท่านั้นกระเทือนสามแดนโลกธาตุเนี่ยพวกเรามันสอนกันมาสักกี่ปีกี่เดือนจนปากแฉะหรือมันได้เรื่องได้ราวอะไรมันผิดกันไหมล่ะกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงเพียงขณะเดียวเท่านั้นให้เป็นเบญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วไม่ฟังเฉพาะเบญจวัคคีย์ทั้ง5ไม่เข้าใจเฉพาะเบญจวัคคีย์ทั้ง5เท่านั้นเทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายกระเทือนไปหมดแสดงว่าเข้าใจกันท่านฟังดิน่ะนั่นแหละธรรมของจริงเป็นอย่างนั้นอะไรธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรนี่เราก็ลืมแล้วถ้ามายกอันนี้ก็ลืมมันบอกว่าเพียงคู่เดียวกระเทือนไปหมดแล้วก็ประกาศกันตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่ต้นๆสวรรค์ชั้นต้นเรื่อยไปพอขึ้น อะไรสดาชุตวาสดาชุตวาคือพวกนี้ได้ยินแล้วก็สัตว์ดาวมือทราบเลยซุ่มก็ส่งเสียงขึ้นบอกกันประกาศกันจากชั้นนี้ไปถึงชั้นนั้นชั้นนั้นบอกชั้นนั้นต่อไปเลยเพียงครู่เดียวเท่านั้นหมดเลยถึงพรหมโลกนั่นของจริงพระพุทธเจ้าแสดงเพียงขนาดเดียวแล้วสาวกทั้งหลายนำทำพระพุทธเจ้าที่จุของทรงไว้แล้วเป็นสมบัติของเจ้าของแล้วนั่นไม่ใช่เป็นความจำไม่ใช่สมบัตินะความจำจำไม่เฉยแต่ความจริงเป็นสมบัติโดยแท้เช่นว่าสมาธินะแสดงว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นนั่นเราเรียนมาได้จำมาได้แต่นี่มันเป็นความจำมันยังไม่เห็นผลต่อเมื่อเราได้มาปฏิบัตินี่มันปรากฏขึ้นมาสมาธิขั้นใดภูมิใดหรือปัญญาขั้นใดภูมิใดตลอดทวิมุตติหลุดพ้นมันปรากฏขึ้นกับเจ้าของปรากฏขึ้นเจ้าของนี่คือเป็นความจริงขึ้นมาแล้วเป็นความจริงขึ้นมาแล้วเป็นเจ้าของด้วยเป็นเจ้าของด้วยทุกอย่างแสดงออกมามันก็แสดงออกมาจากความจริงซึ่งเจ้าของครองอยู่แล้วนี้จะผิดไปไหนผู้ฟังก็สะเทือนไปหมดในหัวใจเพราะต้องการของจริงอยู่แล้วมันต่างกันนะผู้เทศผู้มีแต่ความจำกับความจริงมันต่างกันก็มีแต่ความจำกันอย่างเราท่านที่เรียนมาเจ้าของก็สงสัยอย่าว่าแต่คนอื่นเขาจะสงสัยเวลาเราแสดงออกไปเลยนะเจ้าของเองก็ยังสงสัยว่าบาปอะไรเงี้ยบาปมีจริงๆนะฟังที่น่ะพระพุทธเจ้าแสดงว่าบาปเป็นความทุกข์เกิดให้เกิดความเดือดร้อนการทำบาปสัพพะปาสะกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือการไม่สร้างเหตุแห่งความชั่วทั้งปวงนั่นเองจะไม่ได้ผลเป็นทุกข์การไม่ทำบาปทั้งปวงพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้นี่ที่เราเรียนไปถึงบาปแล้วเราก็สงสัยบาปฟังที่ความจำเรียนไปไหนมันก็หลอกเจ้าของไปเรื่อยความจำมันหลอกเจ้าของเองนะทำถ้าไม่ได้หลอกเป็นความจริงแต่หัวใจเจ้าของมันมีแต่เครื่องหลอกอยู่ภายในมันก็หลอกเจ้าของไปเรื่อยท่านแสดงว่าบาปมีจริงหรือมีจริงหรือ
เดี๋ยวมันเอากิเลสเข้าไปลบสิกิเลสลากคอไปลบเข้าใจไหมลากคอคนไปลบธรรมะพุทธเจ้าไม่มีบาปไม่มีนั่นเห็นไหมกิเลสมันอยู่นั่นความจำจำมาแล้วเนี่ยจำได้ว่าบาปมีแต่หัวใจมันไม่เชื่อว่าบาปมีสิเพราะหัวใจมีกิเลสหัวกิเลสให้ลบล้างหมดบุญมีวะเออบุญมีจริงเหรอฟังสิน่ะทำท่านแสดงไว้ด้วยความเปิดเผยท่านเห็นท่านรู้แล้วทั้งบาปทั้งบุญท่านจะมาแสดงกิเลสมันก็ไปปิดหมดบุญมีจริงเหรอแล้วเดี๋ยวก็ออกมาป้าบุญไม่มีท่านทั้งที่เรียนได้จำได้ว่าบาปมีบุญมีนะความเชื่อมันไม่เชื่อมันก็เชื่อแบบสบับไม่มีบุญไม่มีตามกิเลสนั่นเสียนั่นนี่แหละที่ว่าเรียนมาถึงไหนสงสัยไปถึงนั้นแล้วตัดสินลงไปด้วยความแน่วแน่ไปด้วยก็มีเยอะนะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีน่าเห็นไหมเรียนมาแล้วมันจะเรียนมาตั้งไหนก็สงสัยเอาสวรรค์มีจริงพรหมโลกมีจริงนิพพานมีจริงพวกสัตว์อะไรละพวกเปรตพวกผีเทวบุตรเทวดามีจริงนี่มันก็สงสัยขึ้นสงสัยแล้วนะมีจริงเหรอสิ่งนี้ต่อไปก็ไม่มีสุดท้ายนี่ยังปัจจุบันเรายังเห็นอยู่นี่เราที่นี่เอามาที่นี่พิจารณาว่าเทวบุตรเทวดาที่ไหนยังมีเทวบุตรเทวดาก็พวกเราท่านนี่แหละเทวบุตรเทวดาว่างั้นมีแล้วเดี๋ยวนี้มันออกในหนังสือเราเห็นแล้วเราสะเทือนมากทีเดียวยังไม่ถึงไหนนะมาลบแล้วเดี๋ยวนี้ลบต่อหน้าต่อตาเลยนี่แหละการเรียนเห็นไหมเรียนถึงนิพพานก็สงสัยนิพพานไปอาละวาดกับนิพพานจนได้เนี่ยอาละวาดเป็นคู่ต่อสู้เป็นคู่แข่งกับพระนิพพานไปลบล้างพระนิพพานจนได้เรียนถึงพระนิพพานมันก็ไปเป็นข้าศึกต่อพระนิพพานไปเป็นเทวทัตกับพระนิพพานเรียนไปถึงไหนก็เป็นเทวทัตถึงนั่นจะเป็นข้าศึกต่อธรรมของจริงที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วทุกอย่างเลยนี่คือความจำนี่พอความจริงปรากฏขึ้นในหัวใจที่หมอบเลยนะก็ของจริงทั้งนั้นที่แสดงวันนี้หลอกที่ตรงไหนโสดร้อนๆนั่นสวดคารธรรมแต่ไม่ชอบแล้วฟังดิยังมีทรงพระชนอยู่ก็ชอบอยู่อย่างนั้นตอนนี้ผ่านไปแล้วก็ชอบเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามความจริงแล้วแสดงตามความมีความเป็นไม่จะผิดไปไหนท่านมันไม่ยอมรับสิกิเลสที่ว่ามันเป็นข้าศึกการมันอยู่ในหัวใจของเราของท่านทุกคนนี่แหละการเรียนก็เรียนมาแล้วด้วยกันแต่ความสงสัยมันก็อยู่ในหัวใจคือกิเลสมากกว่านั้นมันก็ลบล้างไปเลยว่ามันมีมันก็อยู่ในหัวใจของเรานี่แหละการเรียนมาทีนี้พอปฏิบัติเข้าไปเริ่มตั้งแต่จิตสงบนี่ไงมันจะเริ่มเข้าใจแล้วนะจะเริ่มยอมรับแล้วท่านภาวนาให้จิตสงบพอสงบอ๋อจิตสงบเป็นอย่างนี้เองนั่นในตำราท่านบอกว่าทำใจให้สงบนั่นชื่อท่านบอกไว้งั้นว่าทำใจให้สงบแต่ใจเราไม่เคยสงบมันก็หาความเชื่อไม่ได้สิทีนี้พอใจสงบลงไปปั๊บมันเป็นพยานกันแล้วอ๋อที่ท่านว่าทำใจให้สงบก็สงบอย่างนี้เองนั่นอย่างนี้เองนั่นมันเห็นตรงนั้นเนี่ยนี่แหละเป็นเจ้าของด้วยไม่เพียงมาเห็นเฉยๆอย่างนี้เป็นของจริงด้วยเป็นเจ้าของด้วยพอไปก็แน่นลงไปอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เข้าไปทุกขั้นทุกภูมิแม้ที่สุดในตำราไม่บอกไว้ก็ตามความจริงบอกขึ้นในหัวใจรู้ในหัวใจเพราะความจริงนี่มีครอบโลกธาตุหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านแสดงไว้ธรรมะที่มาในพระบาลีนั่นน่ะมาในคัมภีร์นั่นน่ะเท่ากับน้ำในตุ่มในหายเท่านั้นเองแล้วไม่ได้มากน้ำในตุ่มในหายแต่ธรรมะที่ไม่ได้มาในพระในบาลีในคัมภีร์บาลานี้เท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรนั่นที่โอ้โหเรานี่หมอบราบเลยนะนั่นคือของจริงมีอยู่ทั่วไปแล้วจะให้นำมาแสดงหมดได้ยังไงใครจะไปจดจำทั่วถึงแล้วก็ฟั่นเฟือเหลือกำลังที่จะศึกษาเราเรียนและปฏิบัติตามก็ท้อถอยน้อยใจไปเท่านั้นเองนั่นมันไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นท่านถึงเอามาเฉพาะสำคัญนะมาเช่นนั้นมรรค8อริยสัจ4นี่หัวใจของพระศาสนาท่านเอามาไม่มีบกพร่องเลยนี่ฟังสินะนี่ละจุดสำคัญมรรค8นี่คืออริยในองค์อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นหัวใจของพระศาสนาพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นตรงนี้พระสาวกอรหันต์ทุกๆองค์เกิดที่ตรงนี้ไม่เกิดที่อื่นเว้นพระองค์เดียวไม่มีเลยแม้พระพุทธเจ้าก็เกิดที่ตรงนี้เพราะอริยสัจมีอยู่กับทุกคนไม่จำเป็นต้องไปสอนไปแสดงกันมันประกาศกลางวันในหัวใจของทุกคนในกายของทุกคนนั่นแหละเมื่อพิจารณาตามหลักนั้นด้วยทางมรรคนั่นก็รู้ขึ้นมาที่นั่นเองนี่ทางจิตสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับทุกคนทีนี้เวลามันปรากฏขึ้นมาแล้วเราอ๋อเป็นอย่างนี้นั่นว่าสมาธิก็มาเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้อย่างนี้กระจายไปเท่าไหร่รู้ไปเท่าไหร่อ๋อเป็นอย่างนี้นั่นเห็นไหมล่ะหรือว่าทั้งถึงนิมุติหลุดพ้นกระจ่างขึ้นมาในจิตใจแล้วไปถามใครที่ไหนล่ะนี่แหละความจริงไปถึงไหนมันลบล้างความจำปลอมไปถึงนั้นเหมือนกับน้ำดับไฟดับพึบเลยน้ำมีกำลังมากเท่าไรไฟรออยู่มาได้ดับหมดนั่นแต่เราของจริงเมื่อรู้เข้าไปแล้วเจ้าของก็เป็นผู้ครองด้วย
มันต่างกันนะความจริงกับความจำมันไม่ได้เหมือนกันผู้ที่เรียนมานั่นแหละแล้วไปปฏิบัติเจ้าของจะได้รู้เรื่องเจ้าของเรื่องการเรียนกับเรียนมาจำมากับความจริงที่เจ้าของเกิดเจ้าของปฏิบัติเองรู้เองนั่นเองมันมีในของคนคนเดียวนี่นี่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านเวลาท่านประกาศธรรมสอนโลกมันยังกระเทือนโลกเออของจริงออกไปกระเทือนมันทำไมจะยอมรับกันไม่ได้ผู้ที่เสาะแสวงหาความจริงมีอยู่นอกจากหูหนวกตาบอดปทัพปรมาอันนั้นมันกี่พระพุทธเจ้ามาแสดงมันก็เหมือนสอนคนตายนั่นแหละปทัพปรมามันเหมือนคนตายไม่มีอะไรที่จะฟื้นมีแต่ตายท่าเดียวมันตายอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันคนที่มืดหนาตาโหดจริงๆไม่ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นคนประเภทประทับปรมะคือ ICU เข้าไปก็คอยแต่จะตายไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับหมอฮะอยู่หายาอะไรเพื่อจะมาบรรเทานะมันเข้าไปเพื่อรอที่จะสิ้นลมหายใจอยู่ในห้อง ICU นี้เท่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันเกิดมาก็เกิดมามีหูมีตามันก็เกิดอยู่มาถึงชั่ววันตายเพราะจิตนั้นมันไม่มีสาระอะไรแล้วไม่ยอมรับความจริงเอาสาระมาจากไหนคนเราก็ตายทิ้งเปล่าแล้วที่นี่สิ่งที่จะได้มันคืออะไรคือได้ตามความอยากที่ไปทำมาไว้แล้วนั้นสิ่งที่ทำมาไว้แล้วนั้นคืออะไรมีแต่ทางเดินของกิเลสโล่งไปหมดใสเข้าไปใสเข้าไปก็มีแต่การทำบาปทำกรรมมาสิมันไม่ได้ทำความดีนะแล้วที่นี่เวลาตายไปแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ปทัพบารมีที่เจ็บมันก็รู้ทุกข์มันก็รู้ทุกข์มากทุกน้อยมันรู้ดีว่าไงนั่นแหละตัวทรมานตัวรู้นั่นแหละมันไปทรมานพังจำเอานะอันนี้เทปความจำความจริงเอาแค่นั้นล่ะเทปปิดนะ